รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการสินเสมอผมทวีศักดิ์มูลสวัสดิ์วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อการออกแบบกับโอกาสการประกอบอาชีพสำหรับวันนี้เราจะมาพูดกันในหลากหลายหัวข้อเริ่มต้นตั้งแต่คำว่าการออกแบบคืออะไรทำไมเราถึงต้องศึกษากระบวนการออกแบบในสถาบันการศึกษาทางด้านศิลปะและการออกแบบมันมีความสำคัญอย่างไรกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์จริงๆแล้วคืออะไรนอกจากนี้เรายังพูดคุยกันเกี่ยวกับการศึกษาในสาขาทางด้านการออกแบบต่างๆที่มีในระดับอุดมศึกษาในช่วงท้ายเราจะพูดถึงอาชีพทางด้านการออกแบบโดยเราจะพูดเฉพาะเจาะจงในสาขาการออกแบบ3สาขาได้แก่การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในและแฟชั่นและนอกจากนี้ในช่วงท้ายของรายการเราจะมาพูดคุยถึงอาชีพทางด้านการออกแบบและศิลปะในยุคปัจจุบันซึ่งเปิดกว้างทำให้ผู้ที่สนใจทางด้านการออกแบบและศิลปะมีโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันสำหรับหัวข้อแรกที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือการออกแบบคืออะไรจริงๆแล้วการออกแบบเนี่ยครับเริ่มต้นในราวศตวรรษที่19ที่ประเทศอังกฤษหลังจากเกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมคำว่าการออกแบบเกิดขึ้นณช่วงเวลานั้นอันเนื่องมาจากการความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำให้เราเริ่มที่จะตักตวงประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆที่เราค้นพบในการที่จะเอามาพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับแต่สำหรับวันนี้เราจะพูดคุยความหมายของการออกแบบในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์นะครับการวางแผนและการสร้างสรรค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพียงแค่ประโยชน์ใช้สอยแต่พูดถึงประโยชน์ในเรื่องของความงามนะครับซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่างๆเช่นสุนทรียะนะครับหรือ aesthetic แล้วก็ประโยชน์ใช้สอยการใช้งาน usability วัสดุและบริบทต่างๆในการออกแบบอะไรบางอย่างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันหรือตอบสนองความต้องการของผู้คนในสังคมนั่นเองนอกจากนี้แล้วการออกแบบยังหมายรวมถึงศาสตร์ทางด้านศิลปะและการออกแบบในหลากหลายสาขายกตัวอย่างเช่นในเรื่องของทัศนศิลป์หรือ Visual Art สถาปัตยกรรมแฟชั่นการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้เกิดอาชีพต่างๆมากมายเกิดสาขาวิชาต่างๆเพิ่มขึ้นมากมายที่เน้นในเรื่องของการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้ในอดีตก่อนที่จะมีคำว่าการออกแบบขึ้นมาเนี่ยครับเราพูดถึงการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นเราไม่ได้พูดถึงความรู้สึกหรือสุนทรียะสักเท่าไหร่แต่ปัจจุบันนี้แล้วนอกจากในเรื่องของการแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยเรายังให้ความสำคัญต่อเรื่องราวที่ตัวผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบนั้นสื่อสารนะครับในเรื่องของความรู้สึกและประสบการณ์ใช้งานจริงๆระหว่างวัตถุที่เราออกแบบผู้คนที่จะใช้งานวัตถุที่เราออกแบบนั้นและสภาพแวดล้อมที่วัตถุนั้นจะถูกนำไปใช้นั่นเองโดยปกติแล้วกระบวนการออกแบบที่เราใช้กันจริงๆในระบบการศึกษานั้นจะเกี่ยวข้องกับ 1. ในเรื่องของการวิจัยนะครับ 2. เรื่องของความคิดสร้างสรรค์ซึ่งส่วนนี้จะมีความเกี่ยวพันในเชิงศิลปะซึ่งผู้ที่เรียนทางด้านการออกแบบจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดองค์ประกอบทางศิลปะด้วยนะครับแล้วอันที่3ก็คือเรื่องของการทดลองการทดลองเป็นสิ่งสำคัญมากในกระบวนการออกแบบเพราะว่าเราต้องการที่จะหาหนทางใหม่ๆในการที่จะแก้ปัญหาในเชิงของความคิดสร้างสรรค์นั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วมุมมองใหม่ๆในโลกของปัจจุบัน
นะครับไม่ว่าจะเรื่องของสภาพแวดล้อมเรื่องของกรีนดีไซน์ทำอย่างไรการออกแบบของเราเนี่ยจะเป็นการออกแบบในลักษณะที่ยั่งยืนก็มีความสำคัญอย่างมากต่อกระบวนการคิดและการพัฒนาการออกแบบในการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์คืออะไรสำหรับนักออกแบบแล้วกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์คือกระบวนการคิดที่นักออกแบบปกติแล้วจะมีการปฏิบัติอยู่นะครับนั่นคือแนวคิดที่จะก่อให้เกิดนวัตกรรมและมีการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพโดยการตั้งคำถามใหม่ๆที่ท้าทายบริบทใหม่ของสภาพแวดล้อมสังคมและพฤติกรรมของคนในสังคมนั่นเองหลักใหญ่ๆแล้วนะครับสำหรับกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์เนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วนที่1ก็คือเรื่องของการศึกษาวิจัยส่วนที่2ก็คือ ideation เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการระดมความคิดนั่นเองการสร้างความเป็นไปได้ต่างๆอันที่3ก็คือ conceptualization นักศึกษาอาจจะได้ยินคำว่าการออกแบบเนี่ยต้องมีคอนเซปต์นะครับมันก็คือ conceptualization นั่นเองก็คือการกำหนดแนวคิดในการออกแบบหรือศัพท์คำหนึ่งที่ปกติเราใช้กันก็คือมโนคตินะครับก็คือภาพของแนวคิดที่มันลอยอยู่ในหัวของเราที่ยังไม่ได้ถูกแปลออกมาเป็นภาพหรือการสเกจแบบนั่นเองจากการสเกจแบบมันก็จะมีการพัฒนา1 2 3 4 5นะครับจนกระทั่งมาถึงขั้นตอนที่4นั่นก็คือการทำต้นแบบหรือprototyping และ testing การทำต้นแบบและทดสอบแนวคิดหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราออกแบบมาว่ามันเป็นไปได้ตามที่เราตั้งวัตถุประสงค์ตอนแรกไว้ไหมแล้วขั้นตอนที่5ก็คือขั้นตอน final execution ก็คือการดำเนินการขั้นตอนสุดท้ายเพื่อที่จะเหมือนกับว่าการวิเคราะห์ย้อนกลับไป wrap up แนวคิดและการออกแบบว่ามันสอดคล้องกันไหมมันตอบโจทย์ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นไหมกระบวนการที่กล่าวมาแล้วข้างต้นเนี่ยครับมันแสดงให้เห็นถึงอะไรบ้างอันที่1เป็นกระบวนการสำรวจตรวจสอบมันมีความเป็นไปได้อย่างไรบ้างในการที่เราจะแก้ปัญหาในเชิงของการออกแบบทั้งในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยในเรื่องและในเรื่องของสุนทรียศาสตร์ขั้นตอนที่2ก็คือ experimentation หรือการทดลองซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากๆในกระบวนการออกแบบเราต้องเป็นคนขี้สงสัยนะครับทดลองหาการแนวคิดในการแก้ปัญหาใหม่ๆขึ้นมาและอันสุดท้ายก็คือการปรับปรุงและทดลองอะไรใหม่ๆนะครับก่อนที่เราจะสรุปผลที่ได้เพื่อให้กระบวนการออกแบบทั้งหมดเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในหลากหลายมิติทีนี้เราจะมาลงในรายละเอียดกันแล้วว่าจริงๆแล้วกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์เนี่ยมันพูดถึงอะไรบ้างนะครับโดยขั้นตอนที่1เราพูดถึง research หรือการวิจัยนะครับการวิจัยเนี่ยหรือ research นะครับเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเป็นสเต็ปแรกจริงๆที่สำคัญมากๆสำหรับนักออกแบบในการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลพื้นฐานนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าปฐมภูมิแล้วก็ข้อมูลขั้นตอนที่2หรือที่เราเรียกว่าทุติยภูมิหรือข้อมูลที่มีผู้คนเขาเก็บรวบรวมข้อมูลไว้แล้วเราไปศึกษาข้อมูลนั้นมาเป็นการศึกษาข้อมูลต่างๆก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการออกแบบนั่นเองสำหรับขั้นตอนที่2ก็คือการสร้างแนวคิดและความเป็นไปได้ต่างๆลักษณะอันนี้มันก็จะเกิดการระดมความคิดนะครับหรือที่เราเรียกว่า brainstorming หรือแม้กระทั่งการสร้าง mind mapping ขึ้นมาโดยกระบวนการนี้เราจะไม่ได้มาพูดกันว่าแนวคิดไหนถูกแนวคิดไหนผิดแต่เราจะระดมความคิดในเชิงของความเป็นไปได้ต่างๆในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการออกแบบนั่นเองขั้นตอนที่3คือการกำหนดแนวคิดหรือเมื่อสักครู่เราได้กล่าวไปแล้วก็คือการตั้งคอนเซปต์นั่นเองซึ่งแนวคิดในการออกแบบนี้ก็จะต้องสัมพันธ์กับผลของการวิเคราะห์จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยนะครับและความเป็นไปได้ซึ่งเราระดมความคิดมาในขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้วเราวิเคราะห์เพื่อที่จะเลือกแนวคิดหรือความเป็นไปได้ต่างๆนั้นนำมาสู่การกำหนดแนวคิดในการออกแบบหรือการตั้งคอนเซปต์ในการออกแบบนั่นเองจากนั้นก็จะผ่านกระบวนการออกแบบในเชิงศิลปะนะครับซึ่งก็จะมีการสเก็ตช์วิเคราะห์สเก็ตช์ต่างๆจนกระทั่งมันมาสู่การสร้างต้นแบบนะครับหรือการสร้างโมเดล
study นั่นเองการศึกษาต้นแบบเนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในขั้นตอนของการออกแบบเพื่อที่จะสร้างเป็นกายภาพของวัตถุที่เราออกแบบหรือผลิตภัณฑ์ที่เราออกแบบขึ้นมาทำให้การประเมินผลของการออกแบบเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นบางครั้งการที่เราใช้เพียงดิจิตอลมีเดียในการสร้างต้นแบบขึ้นมาศึกษาเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันเห็นเพียงแค่ตัววิชวลหรือการมองเพียงอย่างเดียวแต่ภาษาต่างๆมันไม่ได้ถูกนำมาใช้หรือตรวจสอบนั่นเองขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบตัวผลงานการออกแบบนอกจากเราตรวจสอบผ่านในเรื่องของตัวหุ่นต้นแบบหรือโมเดลแล้วเนี่ยผลที่ได้จากการออกแบบหลังจากที่ผลิตต้นแบบขึ้นมาแล้วมันจะต้องมีการทดสอบจริงกับกลุ่มเป้าหมายนะครับหรือคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระบวนการทั้งหมดนั่นเองนั่นก็คือเป็นการเทสต์กับผู้บริโภคจริงๆหรือที่เราเรียกว่า marketing test โดยเอาต้นแบบนี้ครับไปลองเทสต์กับทดสอบกับผู้บริโภคจริงๆเพื่อที่จะรับฟีดแบ็กต่างๆกลับคืนมาแล้วมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปก่อนที่จะนำไปสู่เรื่องของการดำเนินกระบวนการทางการตลาดที่แท้จริงต่อไปสำหรับขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะนำสู่ตลาดก็คือการปรับปรุงและการทดลองใหม่นะครับหลังจากที่เรามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่เราได้ออกแบบเสร็จสิ้นแล้วมันก็ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆทั้งในเรื่องของดิจิทัลไฟล์นะครับแล้วก็ในเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ก่อนที่เราจะลอนช์ผลิตภัณฑ์อันนี้ออกไปสู่ตลาดนั่นเองขั้นตอนสุดท้ายจริงๆเลยก็คือขั้นตอนการจัดส่งตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาซึ่งอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการตลาดนะครับซึ่งกระบวนการออกแบบสร้างสรรค์ในปัจจุบันเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่านอกจากเราออกแบบแล้วเราก็ต้องเข้าใจแล้วก็เข้าถึงกลยุทธ์ทางด้านการตลาดด้วยสำหรับการศึกษาในระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึง3สาขาการออกแบบการออกแบบแรกก็คือการออกแบบตกแต่งภายในหรือ interior design อันที่2ก็คือการออกแบบแฟชั่นนะครับหรือ fashion design การออกแบบที่3ก็คือการออกแบบ furniture หรือ furniture design สำหรับการออกแบบตกแต่งภายในนะครับหรือ interior design นั้นหลักๆแล้วครับมันจะมีการเรียนการสอนอันที่1ก็คือหลักการออกแบบหรือที่เราเรียกกันว่า principle of design นะครับหรือ design principles อันนี้จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับพื้นฐานการออกแบบทางด้านศิลปะเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นเราจะพูดถึงว่าการออกแบบอย่างไรให้มันเกิดความสมดุลนะครับเกิดความกลมกลืนหรือแม้กระทั่งบางครั้งครับเราจะสังเกตได้ว่านักออกแบบหรือศิลปินเราจะพูดถึงความขัดแย้งนะครับเพราะบางทีความขัดแย้งเนี่ยมันทำให้งานออกแบบหรือผลงานออกแบบเนี่ยมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นหัวข้อที่2การจัดการพื้นที่หรือ space planning อันนี้มีความสำคัญมากสำหรับคนที่เรียน interior design เพราะว่ามันเป็นการจัดการกับพื้นที่ว่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้เรียนนะครับหรือนักศึกษาจะต้องเข้าใจวิธีการจัดระเบียบหรือการใช้พื้นที่หรือการวางแผนการใช้พื้นที่ภายในอย่างมีประสิทธิภาพคำว่ามีประสิทธิภาพในที่นี้อาจจะพูดถึงประโยชน์ใช้สอยแต่ในขณะเดียวกันปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับสุนทรียะนะครับทางด้านทัศนศิลป์ด้วยก็คือการมองความรู้สึกหรือผัสสะต่างๆสำหรับผู้ที่จะเข้าไปใช้พื้นที่ต่างๆที่ผ่านกระบวนการออกแบบมานั่นเองนอกจากนี้แล้วนักศึกษายังต้องเรียนในเรื่องของวัสดุและการจัดการวัสดุต่างๆเหล่านั้นด้วยวัสดุต่างๆที่จะใช้เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือมันต้องมีความปลอดภัยแน่นอนที่สุดนะครับมีความคงทนและการให้ความรู้สึกการทำงานกับความรู้สึกกับผู้ใช้พื้นที่นั่นเองนะครับนอกจากนี้แล้วสิ่งที่เราพูดกันอยู่เสมอก็คือแรงปะทะที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้สเปซกับผลงานออกแบบนั่นเองนะครับอีกหัวข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆสำหรับนักออกแบบเลยก็คือทฤษฎีสีนะครับเข้าใจทฤษฎีสีที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาของมนุษย์ในการออกแบบเพราะว่าผู้บริโภคหรือกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความต้องการ
หรือเป้าหมายในการออกแบบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจิตวิทยาของสีจึงมีความสำคัญมากนะครับในการออกแบบนอกจากนี้แล้วสำหรับผู้ที่เรียนเรื่องของการออกแบบตกแต่งภายในการออกแบบแสงหรือแสงสว่างมีความสำคัญมากหรือ Lighting Design ตรงนี้มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เรียนจะต้องให้ความสำคัญต่อความเข้าใจทั้งในเรื่องของบทบาทของแสงแล้วก็ในเรื่องของ Safety ด้วยนะครับกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆอันนี้มีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เรียนในเรื่องของการออกแบบตกแต่งภายในเพราะมันมีในแง่ของกฎหมายในแง่ของ Safetyสำหรับหัวข้อต่อมาก็คือ การออกแบบแฟชั่นแน่นอนที่สุดครับการออกแบบแฟชั่นเนี่ยนักศึกษาจะต้องเรียนในเรื่องของการสเกจการวาดภาพทักษะการสเกจเนี่ยมีความสำคัญมากไม่ใช่แค่ในเรื่องของออกแบบแฟชั่นแต่คนที่เรียนทางด้านศิลปะและการออกแบบจะต้องมีพื้นฐานตรงนี้นะครับการสร้างแพทเทิร์นอันนี้เป็นหัวข้อเฉพาะสำหรับผู้ที่เรียนการออกแบบแฟชั่นที่จะต้องเข้าใจการสร้างแพทเทิร์นต่างอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยสำหรับผู้ที่เรียนแฟชั่นก็คือการเลือกผ้านะครับหรือ fabric selection ผู้เรียนจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับผ้านั่นเองนะครับการที่เราจะเลือกผ้าบางอย่างให้เหมาะสมกับการออกแบบบางลักษณะจึงมีความสำคัญมากๆการเรียนหรือการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างของผ้าจะต้องศึกษาเทคนิคในการตัดเย็บการสอยผ้ารวมไปถึงการประกอบผ้าที่ได้มาจากแพทเทิร์นต่างๆด้วยนอกจากนี้แล้วประวัติศาสตร์ของแฟชั่นก็มีความสำคัญเพราะมันจะทำให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงต่างๆยุคสมัยและเงื่อนไขในการออกแบบที่มันให้เกิดกระบวนการคิดในการออกแบบใหม่ๆขึ้นมานั่นเองนอกจากนี้แล้วนักออกแบบแฟชั่นก็จะต้องเรียนในเรื่องของ textile design หรือการออกแบบเนื้อผ้านะครับเพราะบางครั้งเนี่ยแทนที่เราจะไปใช้ผ้าสำเร็จรูปเราสามารถออกแบบลายผ้าหรือเนื้อผ้าขึ้นมาของเราเองได้นั่นเองอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆสำหรับผู้ที่เรียนทางด้านแฟชั่นก็คือธุรกิจแฟชั่นเราต้องเข้าใจกระบวนการทางด้านการตลาดและการสร้างแบรนดิ้งรวมไปถึงกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์และกลยุทธ์ในการจัดจำหน่ายทีนี้เรามาดูในเรื่องของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์นะครับในการออกแบบต้องมีความเข้าใจในเรื่องของสุนทรียศาสตร์และประโยชน์ใช้สอยที่มันเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์หรืองานออกแบบเครื่องเรือนนะครับแน่นอนที่สุดเราก็ต้องให้ความสำคัญกับวัสดุและกระบวนการผลิตสำหรับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันจะมีคำหนึ่งซึ่งสำคัญมากเราเรียกว่า technical drawing ไอ้คำว่า technical drawing เนี่ยมันก็คือการฝึกทักษะในการเขียนแบบสำหรับการส่งไปให้กับหน่วยผลิตในภาคอุตสาหกรรมนั่นเองการสร้างต้นแบบและการสร้างโมเดลเพื่อศึกษาผลงานการออกแบบว่ามันมีความแข็งแรงทนทานมีความงามไหมหรือไม่อย่างไรนั่นเองนะครับอีกอันนึงซึ่งสำคัญมากๆสำหรับคนที่เรียนออกแบบเฟอร์นิเจอร์ก็คือการศึกษาในเรื่องของสัดส่วนมนุษย์หรือที่เรียกว่าเออร์โกโนมิกนั่นเองนะครับเพราะว่ามันพูดถึงความสะดวกสบายในการใช้สอยตัวเฟอร์นิเจอร์นั่นเองในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบในเกือบทุกสาขาเลยนั่นก็คือเรื่องของ sustainability หรือการออกแบบแบบยั่งยืนนั่นหมายความว่าเราต้องเข้าใจกระบวนการผลิตในลักษณะที่ยั่งยืนไม่เกิด waste หรือเกิดขยะนะครับการทำงานร่วมกับวัสดุนะครับที่อาจจะไม่สร้างมลพิษต่อสภาพแวดล้อมในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์นั่นเองแล้วก็แน่นอนครับอีกหัวข้อหนึ่งสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของประวัติศาสตร์การออกแบบเฟอร์นิเจอร์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นผมปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเราก็มองว่าเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูโอกาสในการประกอบอาชีพนะครับทางด้านการออกแบบตกแต่งภายในและแน่นอนที่สุดว่าเราเป็นอะไรได้บ้างครับหนึ่งก็คือเป็นนักออกแบบนั่นเองนะครับโดยการสร้างพื้นที่ใช้สอยภายในให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้านั่นเองหรือเราจะเป็นนักออกแบบตกแต่งภายในเชิงพาณิชย์นะครับยกตัวอย่างเช่นออกแบบร้านอาหารออกแบบร้านค้าเล็กๆหรือสำนักงานหรืออาคารสาธารณะก็ได้นะครับอันที่3ก็คือการออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่ใช้สอยหรือที่เรียกว่า residential interior designer ยกตัวอย่างเช่นการออกแบบภายในคอนโดนั่นเองนะครับ
อีกอันนึงซึ่งน่าสนใจที่บ้านเรายังไม่ค่อยมีอาชีพนี้สักเท่าไหร่ก็คือนักวางแผนพื้นที่ใช้สอยหรือ Space Planner อันนี้ก็คือเป็นการเล่นเกี่ยวกับพื้นที่นะครับเป็นการวิเคราะห์ปรับปรุงพื้นที่ที่มีอยู่เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆขึ้นมานะครับหรือแม้กระทั่งเป็นที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งภายในหรือการออกแบบแบบยั่งยืนอีกอาชีพนึงซึ่งผมมองว่าสำคัญนะครับบ้านเราเริ่มมีแล้วก็คือนักออกแบบฉากหรือเซตดีไซเนอร์แน่นอนที่สุดเราเป็นนักออกแบบตกแต่งภายในเราก็สามารถที่จะออกแบบเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับทีนี้ขยับมาพูดถึงอาชีพในการออกแบบแฟชั่นนะครับแน่นอนที่สุดเราก็เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์นะครับสำหรับการออกแบบเสื้อผ้ารองเท้าอิเซสซอรี่ต่างๆหรือเป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าอันที่3เราเป็นนักวาดภาพแฟชั่นก็ได้หรือแฟชั่นอิลลัสเตรเตอร์อันที่4เราเป็นนักออกแบบผ้าหรือเท็กซ์ทาวดีไซน์ได้อันที่5เราเป็นนักคัดสรรสินค้าแฟชั่นก็ได้หรือแฟชั่นไบเออร์นั่นเราทำหน้าที่คล้ายๆกับลักษณะของเอเจนต์โดยการใช้ความรู้ความสามารถทางด้านแฟชั่นดีไซน์ในการที่จะคัดเลือกหรือเป็นผู้กำหนดแนวโน้มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแฟชั่นได้นั่นเองหรือเราก็สามารถที่มีอาชีพที่เราเรียกว่าสไตลิสต์ได้นะครับนอกจากนี้แล้วเป็นผู้จัดการแฟชั่นก็เป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจเป็นการวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการนำเสนอและโปรโมทผลิตภัณฑ์แฟชั่นนั่นเองสำหรับโอกาสและการประกอบอาชีพทางด้านนักการออกแบบหรือนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์อันที่หนึ่งก็คือเป็นนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ครับส่วนที่สองเราก็สามารถที่จะเป็นช่างทำเฟอร์นิเจอร์ได้หรือเราสามารถเป็นผู้จัดการทางด้านลายการผลิตเฟอร์นิเจอร์ซึ่งสามารถทำงานในโรงงานได้เช่นเดียวกันหรือเป็นที่ปรึกษาทางด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์อาจจะเป็นฟรีแลนซ์ก็ได้หรืออาจจะทำงานให้กับหน่วยงานต่างๆหรือลายการผลิตก็ได้หรือเราก็สามารถที่จะทำงานเป็นตัวแทนขายเฟอร์นิเจอร์ได้เช่นเดียวกันเพราะเรามีความรู้ทางด้านการออกแบบและการผลิตร่วมด้วยนั่นเองนะครับรวมถึงเราสามารถเป็นสไตลิสต์เกี่ยวกับการตกแต่งภายในได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้แล้วปฏิเสธไม่ได้อีกเช่นเดียวกันครับว่าปัจจุบันเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบยั่งยืนหรือ sustainable design เพราะฉะนั้นนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ก็สามารถเป็นนักออกแบบที่ยั่งยืนเกี่ยวกับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ได้เช่นเดียวกันหัวข้อสุดท้ายที่เราจะพูดกันในวันนี้นะครับก็คือการโอกาสในการประกอบอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจทางด้านการออกแบบหรือศิลปะในยุคปัจจุบันนี้นะครับเกิดอาชีพใหม่ๆเยอะมากแล้วเป็นสำหรับผมมันเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าวิชาชีพทางด้านการออกแบบและการเรียนการสอนทางด้านศิลปะเนี่ยมันเปิดประตูที่สามารถนำไปใช้ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะครับเกือบทุกมิติเลยทีนี้เรามาดูกันครับว่ามันมีตัวอย่างอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งก็คืออันนี้จะเกี่ยวข้องกับดิจิทัลเทคโนโลยีละ user experience แล้วก็ user interfaceนะครับอันนี้เป็นอาชีพใหม่สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการออกแบบในเชิงศิลปะนั่นเองนะครับนำมาใช้กับแอปพลิเคชันต่างๆรวมไปถึงซอฟต์แวร์นอกจากนี้แล้วเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับที่เราเรียกกันว่า VR นะครับหรือแม้กระทั่ง AR ก็ตามก็สามารถนำมาใช้ร่วมกับแนวคิดในการออกแบบเชิงศิลปะได้เช่นเดียวกันเพื่อทำให้เกิดความบันเทิงหรือความเสมือนจริงที่เกิดขึ้นจากการสร้างดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมานั่นเองอันที่3อันนี้เราทราบกันอยู่แล้วนะครับ motion graphic picture แล้วก็ animationแต่ว่าในอดีตเนี่ยเราจะใช้เป็นการวาดภาพลงบนกระดาษแต่ปัจจุบันนี้เราสามารถใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการสร้างภาพเคลื่อนไหวนะครับมันทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่าเราจะสร้างโซเชียลมีเดียสตรีมมิ่งและการตลาดต่างๆ Data Visualization Design อันนี้ก็คือเป็นอาชีพใหม่นะครับในการสร้างภาพแสดงข้อมูลขึ้นมานะครับโดยการใช้หลักทางด้านศิลปะและการออกแบบนั่นเองSustainable and Ethnic Design, Ethical Design นี้พูดถึงการออกแบบที่ยั่งยืนและการมีจริยธรรมโดยการใช้ความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะและการออกแบบหัวข้อที่6นะครับเป็นการสร้างเนื้อหาและคอนเทนต์สำหรับตลาดดิจิทัล
ซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการออกแบบและทักษะทางด้านศิลปะมาใช้เพื่อให้เกิดการเล่าเรื่องในลักษณะที่เป็นทัศนภาษานั่นเองอาชีพใหม่ต่อมาก็คือ Product Design นะครับที่เกี่ยวข้องกับ Internet of Thingsพวกเราคงได้เคยได้ยินคำว่า Internet of Things มาแล้วนะครับหรือที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนั่นเองถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะแอดวานซ์ไปขนาดไหนก็ตามแต่มนุษย์ยังมีความต้องการในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของสุนทรียะเพราะฉะนั้นอาชีพต่างๆเหล่านี้มันเปิดโอกาสให้ผู้ที่เรียนทางด้านการออกแบบและศิลปะมีโอกาสในการทำงานในศาสตร์ใหม่ๆขึ้นมาหรือแม้กระทั่งในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ healthcare หรือ medical illustration ก็คือการทำงานร่วมกับหมอนะครับหรือแพทย์ในการวาดภาพที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์นั่นเองหรือในยุคปัจจุบันนะครับเราจะได้ยินคำว่า service design คำว่า service design เนี่ยมันไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการออกแบบในลักษณะที่เป็นกายภาพหรือเป็นผลิตภัณฑ์ละแต่มันพูดถึงกระบวนการคิดที่นำเสนอแนวคิดหรือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆในการออกแบบการให้บริการกับผู้บริโภคนั่นเอง Creative Entrepreneurship อันนี้มีความสำคัญมากครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยผู้ที่เรียนทางด้านการออกแบบและศิลปะในยุคปัจจุบันไม่ทำงานให้กับองค์กรอื่นแต่ว่าสร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมานะครับดำเนินธุรกิจของตัวเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้มีนักออกแบบหรือศิลปินมากมายที่เรียนจบออกมาแล้วสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาอาชีพอีกอันหนึ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เรียนทางด้านการออกแบบและศิลปะมีอาชีพขึ้นมาก็คืออาชีพผู้กำกับศิลป์นั่นหมายความว่าเราใช้ความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะและการออกแบบทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการทำงานร่วมกับสาขาอาชีพอื่นๆในการกำกับให้เกิดผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการที่เกี่ยวพันกับทางด้านการออกแบบและศิลปะนั่นเองอาชีพอีกอาชีพหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากๆในยุคปัจจุบันก็คือนักปิดแสงและสีก็คือนักออกแบบที่มาทำในเรื่องของการปรับแต่งสีเพื่อสื่อมีเดียดิจิทัลมีเดียต่างๆนักออกแบบ3มิติปัจจุบันนี้มีนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีใช้โปรแกรม 3D ดิจิทัลมีเดียในการสร้างภาพเสมือนขึ้นมาหรือแอ งานแอนิเมชันขึ้นมานอกจากนี้แล้วก็ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าเรายังมีนักออกแบบผิดพันธ์นะครับนักออกแบบผิดพันธ์เนี่ยในยุคปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีกระบวนการออกแบบหรือการใช้มีเดียหรือสื่อเหมือนกับในยุคอดีตอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการประยุกต์หรือผนวกเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการออกแบบนั่นเองอีกอาชีพหนึ่งซึ่งมีความตื่นน่าตื่นเต้นมากๆก็คือนักทำโมเดลอาหารโลกในปัจจุบันเนี่ยมันมีความผสมผสานในเรื่องของวัฒนธรรมเยอะมากเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมการกินอาหารเนี่ยมันมีความหลากหลายเพราะฉะนั้นนักทำโมเดลอาหารเนี่ยก็จะต้องใช้ความรู้ความสามารถในการออกแบบนะครับหรือเรียนทางด้านการออกแบบหรือทางด้านศิลปะมาใช้ทำโมเดลอาหารเพื่อเป็นหน่วยงานหนึ่งในการที่จะเอาไปใช้ในการโฆษณานั่นเองนอกจากนี้แล้วเราก็มีอาชีพนักวาดภาพพยนตร์หรือนักวาดภาพประกอบให้กับหนังสือหรือการ์ตูนนะครับนักออกแบบแสงสถาปัตยกรรมช่างภาพนักออกแบบกราฟิกรวมไปถึงนักออกแบบผลิตภัณฑ์และไอเทมใหม่ๆซึ่งปัจจุบันนี้ครับเนื่องจากเทคโนโลยีมันก้าวไปเร็วมากเราพูดถึงเมตาเวิร์สนะครับนักออกแบบปัจจุบันโดยเฉพาะนักออกแบบรุ่นใหม่ก็สามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบหรือทางด้านศิลปะทำงานร่วมกับดิจิทัลมีเดียต่างๆเพื่อสร้างโลกเสมือนขึ้นมานะครับในการสื่อสารหรือในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับผู้บริโภคในสังคมนั่นเองสำหรับการสรุปการพูดคุยในวันนี้ในส่วนของเรื่องของการออกแบบและศิลปะนั้นสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันสำหรับผมมีความเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นมีอยู่ในทุกลมหายใจสำหรับวันนี้ผมหวังว่าเนื้อหาคงเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษานักศึกษาท่านใดต้องการที่จะชมย้อนหลังสามารถไปชมได้ที่ www.etvthai.tv สำหรับวันนี้สวัสดีครับ